สวัสดีค่ะยินดีเข้าชมรายการหุ้นวันละนิดกับผิงนะคะวันนี้คือวันที่23ของเดือนมิถุนายนนะคะเป็นวันพฤหัสเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาดูแต่ละเซตวันนี้กันก่อนนะคะกดเข้าสู่โปรแกรม Homery เลยนะคะแต่ละเซตวันนี้นะคะมันคือปิดที่ 1557.61 นะคะก็ถือว่าที่วันนี้ก็เป็นแท่งแดงเหมือนกันเนาะเปิดสูงปิดต่ำนะคะแต่ว่ามันก็ถือว่าไม่ได้ถือว่าแบบลงแบบเยอะๆหรือว่าลงแบบชัดเจนมากๆนะคะตอนนี้มันเหมือนแบบมีการผันผวนนะคะช่วง 2-3 วันนี้เนาะมีการผันผวนอยู่ที่แถวๆนี้กันเนาะแถวนี้กันนะคะเอ๊ะเดี๋ยวนะแถวนี้กันเนาะเลยตอนนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าสำหรับตลาดเซตเขาตอนนี้อยู่ช่วงเวลาที่เป็นแถบสีเหลืองนะคะแถบสีเหลืองหมายถึงเป็นแนวโน้มขาลงในระยะกลางนะคะเลยตอนนี้นะคะแนวโน้มในระยะกลางของตลาดเซตคืออยู่ช่วงเวลาที่เป็นขาลงอยู่เนาะแต่ว่าคือมันลองดูนะคะเมื่อวันก็มีการพูดถึงนะคะว่ามันแท่งเขียวนะคะที่เป็นเงินทุนไหลออกเนาะมันทำให้ราคาหุ้นมีโอกาสลงมากกว่าส่วนแท่งแดงเป็นเงินทุนไหลเข้าทำให้ราคาหุ้นมีโอกาสขึ้นมากกว่าเนาะโดยตอนนี้เราบอกว่าเมื่อวันมีการพูดถึงว่าแท่งเขียวเงินทุนไหลออกมันมีการสั้นลงมาเลยเขาก็อาจจะมีโอกาสเปลี่ยนกลับมาที่เป็นแท่งแดงเงินทุนไหลเข้าใช่ไหมคะเลยลองดูนะคะวันนี้นะคะเขาก็เลยเปลี่ยนกลับมาที่เป็นแท่งแดงเงินทุนไหลเข้าแล้วจริงๆแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าแนวโน้มใหญ่ของเขาเป็นแถบสีเหลืองที่เป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะคะเลยแม้แต่มีเงินทุนไหลเข้านะคะมันก็อาจจะทำให้มันอาจจะมีการขึ้นหรือเปล่าไปบ้างนะคะงั้นเรามาดูที่ weekly graph ด้วยเนาะ weekly graph โอเคตอนนี้เราดูใน weekly graph นะคะจริงๆแล้วเราก็เห็นได้ชัดเจนนะคะว่ามันก็บอกว่า weekly graph มันก็เปลี่ยนเป็นแถบสีเหลืองแล้วเหมือนกันนะคะจุดขายที่เป็นสามเหลี่ยมสีม่วงนะคะมันก็มีการเกิดขึ้นมาแล้วว่าตั้งแต่เตือน5มาเนาะก็คือเตือนที่แล้วนะคะเลยหลังจากเตือน5มานะคะก็คือตลาดเซตนะคะก็คือไอ้ลงมาจนถึงปัจจุบันเลยเนาะงั้นตอนนี้เรามาดูนะคะว่าด้านล่างตรงนี้นะคะมันก็เป็นแท่งเขียวเงินทุนไหลออกด้วยเลยสรุปว่าวิกฤตกราฟมันก็เป็นเงินทุนไหลออกเป็นหลักเหมือนกันน่ะงั้นถ้าสมมุติวิกฤตกราฟเป็นเงินทุนไหลออกเหมือนกันงั้นเราบอกว่าตอนนี้นะคะที่แม้แต่มันมีแท่งแดงเงินทุนไหลเข้าอยู่เนาะมันอาจจะทําให้เขาอาจจะก็ขึ้นได้ไม่ได้ถือว่าขึ้นได้เยอะมากนะคะอาจจะทำให้คือมันเป็นแท่งแดงเงินทุนไหลเข้าอาจจะขึ้นแค่ไม่กี่วันนะคะก็เปลี่ยนกลับมาที่เป็นแท่งเขียวแล้วแท่งเขียวเงินทุนไหลออกแล้วนะคะหรือว่าถ้าสมมติเราบอกว่าเอ๊ะมันวิกฤตกราฟเนาะถ้าสมมติมันแท่งเขียววิกฤตกราฟนะคะที่เป็นเงินทุนไหลออกเนาะมันสามารถคือมีการบังลงมาได้นะคะถ้าสมมติแท่งเขียววิกฤตกราฟมีการบังลงมาได้เนาะงั้นเราบอกว่าเดลี่กราฟนะคะมันถึงจะมีโอกาสที่จะบอกว่ามีการเงินทุนไหลเข้ามาเรื่อยๆงั้นหลังจากนั้นถึงจะทำให้ตลาดเซตนะคะมีโอกาสที่จะจากแนวโน้มใหญ่ที่เป็นขาลงแถบสีเหลืองเนาะเปลี่ยนกลับมาที่เป็นแนวโน้มใหญ่ขาขึ้นที่เป็นแถบสีขาวได้นะคะเลยตรงนี้นะคะเราก็ลองติดตามกันดูนะคะตามความจริงของตลาดเซตเลยนะคะโอเคงั้นหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาศึกษาเรียนรู้ด้วยหุ้นรายตัวกันเนาะคือเมื่อวันนะคะคือมีการฝึกฝนวิธีการดูไอ้จุดเสริมหุ้นต้นน้ำนะคะงั้นวันนี้นะคะเราก็จะมาฝึกต่อเลยนะคะฝึกฝนต่อเนื่องเลยนะคะเพราะว่าเราบอกว่าคือสิ่งนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญเลยเนาะไม่ว่าเราเป็นนักลงทุนที่ติดหุ้นหรือว่าคือเราเป็นนักลงทุนที่ไม่ได้ติดหุ้นแต่ว่าคืออยากจะหาหุ้นมาเก็บเป็นหุ้นต้นน้ำไว้นะคะก็คือวิธีนี้คือมันเหมาะใช้กับนักลงทุนหลายแบบอยู่เลยนะคะเลยฝึกเยอะๆนะคะมันดีกับเราแน่ๆนะคะมีผลในประโยชน์ที่ดีๆกับนักลงทุนแน่ๆเลยนะคะโอเคงั้นพิงเตือนด้วยนะคะเตือนอีกทีนึงนะคะว่าพิงไม่แนะนำซื้อขายหุ้นก็ไม่ป้ายหุ้นนะคะหุ้นทุกตัวที่พิงพูดถึงในทุกคลิปนะคะเป็นตัวอย่างกราฟเผื่อว่าเราจะมาฝึกฝนอ่านกราฟด้วยวิธีแบบง่ายๆนะคะเพราะว่า Homery เนาะเป็นบริษัทซอฟต์แวร์แล้วก็เป็นโรงเรียนที่สอนเล่นหุ้นนะคะพวกเราเน้นสอนวิธีตกปลาเน้นสอนวิธีเล่นตามรายใหญ่ด้วยวิธีแบบง่ายๆมากกว่าเนาะไม่ใช่คือเผื่อว่าแนะนำซื้อขายหุ้นอย่างเดียวนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามารีบมาศึกษาเรียนรู้กันละกันนะคะตัวแรกเลย JASIF นะคะตัวแรกคือเราบอกว่าวันนี้นะคะเขาก็ลงเยอะอยู่เหมือนกันนะลงไป 10% นะคะโอเคกดเข้าสู่โปรแกรม Homery ใหม่เลยตัวแรก JASIF เนาะ
โอเคเห็นไหมคะโอ้โหแท่งนี้อ่ะอุ้ยแท่งแดงที่แบบยาวแบบน่ากลัวมากเลยไหมคะงั้นเราบอกว่าอุ้ยมันแท่งแดงที่แบบยาวขนาดนี้แบบน่ากลัวขนาดนี้งั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันเนาะเลยเราตอนนี้เรามาดูก่อนนะคะเคอร์เมอร์วันนะคะก็มีสอนถึงนะคะว่าสามเหลี่ยมสีม่วงนะคะเป็นอะไรเป็นจุดขายใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นถ้าสมมติจุดขายไม่ขายหุ้นเนาะมันก็จะขึ้นมาเป็นแถบสีเหลืองที่เป็นแนวโน้มใหญ่ขาลงเลยงั้นเมื่อที่หุ้นมันอยู่ช่วงเวลาที่เป็นแนวโน้มใหญ่ขาลงไปแล้วอ่ะมันหุ้นก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาที่ค่อนข้างอ่อนเอมากๆงั้นถ้าสมมติหุ้นมันอยู่ช่วงเวลาที่ค่อนข้างอ่อนเอมากๆเนาะเราบอกว่าหุ้นนะคะเขาก็จะมีโอกาสที่จะลงแรงหรือว่าลงแบบลงเป็นเรื่อยๆเลยนะคะเลยทำไมเราบอกว่าไอ้เกิดจุดขายแล้วเราต้องขายตามสัญญาไว้ก็เพราะว่าจะได้ให้ตัวเองอ่ะไม่ขาดทุนไม่ติดลบไม่ติดต่อยนะคะเลยลองดูนะคะถ้าสมมุติเราไม่ขายเนาะถ้าสมมุติมันจุดขายเกิดขึ้นเราไม่ขายอ้าวหลังจากนั้นนะคะติดหนักมากเลยนะคะลงแรงมากเลยนะคะแค่ไม่กี่วันเองเนาะแล้วก็คือก่อนที่จุดขายสามเหลี่ยมสีม่วงที่มันเกิดขึ้นนะคะเราก็เห็นได้เลยนะคะว่าอุ๊ยมันมีการเกิดเงินทุนไหลออกตั้งแต่เมื่อวันที่2ของเดือนนี้มาแล้วนะคะตอนนี้วันนี้คือวันที่13นะคะมันมีเงินทุนเริ่มไหลออกตั้งแต่วันที่2มางั้นลองคิดดูนะคะเงินทุนไหลออกไปเกือบ3สัปดาห์แล้วนะคะเราบอกว่าอุ๊ยเรายังเข้าไปยุ่งกับช่วงเวลาที่มันเป็นเงินช่วงเวลาที่เงินทุนไหลออกอยู่มันก็ไม่ใช่แล้วนะคะมันก็จะมีโอกาสมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เราคือติดลบหรือว่าขาดทุนไปมีโอกาสค่อนข้างสูงเลยเนาะเลยถ้าสมมติเราบอกว่าไอ้เรามีการเปิดกล้ามมาดูไว้ก่อนนะคะโอเคอย่างน้อยคือรู้ไว้ว่าเราไม่ควรเข้าไปยุ่งกับเขาในช่วงนั้นเลยเราจะได้คือหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มันอ่อนเอไปนะคะแต่ว่าถ้าสมมติมีการถือหุ้นไว้ก็ควรมีการขายไปแล้วแต่จริงๆแล้วเราบอกว่า JASIF ตัวนี้อ่ะเรามาลองดูนะคะว่ามันมีรายใหญ่กันหรือเปล่านะคะแม้แต่ก่อนที่มันเกิดจุดขายเนาะเรามาลองดูกันว่ามันเป็นตัวหุ้นที่มันน่าเล่นการไหมน่าเล่นหมายถึงอะไรหมายถึงถ้าสมมติเราเล่นแล้วอ่ะมันสามารถทำช่วยเราคือทำกำไรเยอะๆได้หรือเปล่านะคะเลยเรามาเรียกใช้ฟังก์ชันช่องที่3กันนะคะก็คือแตงรายใหญ่เนาะเลยสำหรับช่องที่3นะคะหลักๆนะคะมันก็จะแบ่งกันว่ามีทั้ง3สีเลยนะคะสีเขียวอันนี้หมายถึงว่าเป็นคนติดต่อยสีเหลืองเป็นผู้ที่เล่นเดย์เทรดนะคะส่วนสีแดงก็จะเป็นแดงรายใหญ่เลยนะคะเลยตอนนี้นะคะเราสามารถมาเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าคือก่อนหน้านี้อ่ะก็คือช่วงนี้เนาะช่วงนี้คือมันมีแดงรายใหญ่เข้ามาเลยช่วงนี้อ่ะเขาก็เลยขึ้นแบบค่อนข้างเยอะค่อนข้างแรงด้วยแต่พอมาถึงช่วงนี้นะคะก็คือช่วงนี้กันเนาะก็คือที่ตรงนี้อ่ะที่มันมีการเกิดจุดขายสามเหลี่ยมสีม่วงไปแล้วก็ตั้งแต่ช่วงนี้มาเนาะเราบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวผิงเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยมเลยเนาะเลยตั้งแต่ช่วงนี้ที่มันเกิดสามเหลี่ยมสีม่วงที่เป็นจุดขายไปแล้วนะคะเลยเราก็เห็นได้เลยนะคะเราก็จะเห็นได้เลยว่าอุ้ยคือมันก็มีการขึ้นนะแต่ว่าคือมันตอนนั้นน่ะคือราคาอยู่ที่เท่าไหร่ราคามันก็ขึ้นไปถึงประมาณ8บาทแล้วนะคะคือ8บาทตอนนั้นคือมันมาถึงราคา8บาทคืออยู่ที่คือตอนนั้นคือประมาณปี2020ของเดือน9เนาะระวังเมาส์อยู่ที่สามเหลี่ยมสีม่วงตรงนี้ไว้นะคะข้างบนตรงนี้อ่ะมันก็จะมีการชี้ให้ดูเนาะว่าคือมันเป็นของวันที่อะไรแล้วก็ราคาต่างๆพวกนี้นะคะมันก็จะมีการโชว์ข้อมูลให้ดูเลยเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะตอนนั้นนะคะมันราคาก็คือที่ช่วงเวลาที่มันมีรายใหญ่อ่ะรายใหญ่มันทำให้ราคาขึ้นมาถึง8แล้วนะคะแล้วก็มาถึงแถวๆแบบปาดนะคะรายใหญ่ก็มีการเริ่มปล่อยของนะคะเลยหลังจากนั้นนะคะเราบอกว่าไอ้รายใหญ่เขาปล่อยของนะคะปล่อยของหมดแล้วหลังจากนั้นหุ้นเขาก็มีการขึ้นมาบ้างนะแต่ว่ามันจับ8บาทมาถึงที่ข้างบนที่มันเคยขึ้นไปสูงสุดประมาณ11บาทเนาะจับ8บาทไปถึง11บาทนะคะมันใช้เวลาเกือบ2ปีเลยนะคะใช้เวลาไปเกือบ2ปีเลยลองคิดดูเนาะลองคำนวณใช้ตัวเครื่องคิดแรกมาคิดดูกันนะคะเราบอกว่าต้นทุนนะคะมันจาก8บาทนะคะไปถึง11บาทเนาะก็คือที่บวกขึ้นมา3บาท3บาทหารที่ตอนแรกๆที่มันเป็น8บาทเนาะหารกันประมาณ 37% นะคะที่บอกว่าเอาใช้เวลาไปประมาณเกือบ2ปีแล้วก็คือมันขึ้นมาประมาณ 37% เองนะคะ
มันก็ไม่ได้ถือว่าเยอะมากนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราบอกว่าหุ้นที่มันขึ้นเยอะหรือว่าขึ้นมากเยอะมากกว่านี้อ่ะมันมีหลายตัวอยู่นะคะงั้นเราบอกว่าเอาทำไมเขาขึ้นช้าจังอ่ะงั้นก่อนหน้านี้เกิดตรงนี้อ่ะช่วงนี้อ่ะเราลองดูนะคะช่วงที่มันมีรายใหญ่เข้ามาก็คือช่วงที่ประมาณเดือน3ของ2ปีที่แล้วเนาะแล้วก็พอมันมีการเกิดจุดขายก็คือประมาณเดือน9นะคะก็คือประมาณผ่านไปครึ่งปี6เดือนนะคะคือ6เดือนมันจากราคาตรงนี้คือประมาณเท่าไหร่ราคาตรงนี้ประมาณ5บาทนะคะประมาณไอ้แถวนี้นะคะไอ้ประมาณ5.2เนาะประมาณ 5.2 ประมาณ 5.2 5.3 อย่างนี้นะคะเดี๋ยวนะคะตรงนี้ประมาณ 5.3 เนาะเลยจาก 5.3 มันขึ้นมาถึง 8.1169 นะคะ 8.6 8.1 เนาะเลยเราบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวเรามาใช้ตัวเครื่องคิดแรกมาคำนวณกันอีกทีหนึ่งนะคะโอเคมันจะก็คือมันคือ 8.1 เนาะ 8.1 เราก็ลบนะคะเมื่อกี้คือ 5.3 นะคะก็คือ 2.8 เนาะก็คือมันบวกขึ้นมา 2.8 บาทครึ่งปีนะคะเราก็คือลองดูนะคะคือครึ่งปีบวกขึ้นมา 2.8 บาทแต่ว่าคือช่วงเวลาที่มันมีรายใหญ่อ่ะคือแค่ครึ่งปีนะคะแค่6เดือนเองมันก็ขึ้นไป 2.8 บาทแล้วแต่หลังจากที่ไม่มีรายใหญ่นะคะมันก็คือบอกว่าคือใช้เวลาประมาณเกือบ2ปีแล้วก็ขึ้นไป3บาทนะคะเลยอันนี้ก็คือที่เราคือเราบอกว่าเวลาที่เราเล่นหุ้นอ่ะหรือว่าเวลาเราลงทุนอ่ะเราทำยังไงคือทำให้ตัวเองอ่ะสามารถคือทำกำไรที่แบบไวแล้วก็ทำกำไรที่แบบก้อนใหญ่ได้นะคะเลยเราก็ต้องมีการหาหุ้นที่มันตอนนี้อ่ะคือมีรายใหญ่เนาะกำลังเล่นอยู่อ่ะมาเล่นกันเราถึงจะมีโอกาสที่จะมาทำกำไรที่ดีนะคะแล้วก็ไวด้วยผลเราถึงจะโตขึ้นไวๆได้นะคะเลยเราบอกว่าเอ้างั้นทำไมคือช่วงนี้อ่ะเขาไม่มีแตงอะไรอ่ะทำไมมันก็ขึ้นได้อ่ะเลยเดี๋ยวผิงก็จะมีการเรียกใช้อีกฟังก์ชันอันหนึ่งที่เรียกว่าเป็น MCDX นะคะเลยตอนนี้นะคะเรามาเปรียบเทียบกันดูนะคะว่าฟังก์ชันที่ฟังก์ชันนี้นะคะฟังก์ชันช่องที่2เนาะมันเรียกว่าเป็นตรงนี้มีชื่อยอดของฟังก์ชันนะคะมันเรียกว่าเป็น MCDX ส่วนช่องที่3เรียกว่าเป็น MCD เลยเราบอกว่าอ้าวทำไมคือช่องที่2มันดูเหมือนมีสีแดงรายใหญ่เยอะๆแต่ว่าช่องที่3มันดูเหมือนช่วงนี้มันไม่มีแดงรายใหญ่เลยนะคะเราบอกว่าคือแตกต่างกันนะคะสำหรับคือ2ฟังก์ชันนี้ของโปรแกรมโฮมลี่มันแตกต่างกันอยู่ที่ว่า MCDX ฟังก์ชันนี้นะคะมันใช่เป็นรายใหญ่ก็ใช่แต่ว่ามันจะเป็นรายใหญ่ที่เป็นไม้เล็กกว่าแต่ถ้าสมมติมันเป็นช่องที่3ที่เป็น MCD นะคะที่มันถ้าสมมติมันจะขึ้นมาเป็นสีแดงอ่ะมันต้องเป็นรายใหญ่ที่เป็นไม้ใหญ่มันถึงจะขึ้นมาเป็นสีแดงได้เลยไม่เหมือนกันนะคะเลยเราบอกว่าไอ้ตรงนี้มันทำไมมันเอ้าดูจาก MCD ช่องที่3มันไม่มีแตงรายใหญ่แต่ว่าทำไมมันก็ยังขึ้นต่อได้ใช่ไหมคะไม่ต้องสงสัยเลยเพราะว่าเขาก็มีรายใหญ่อยู่แต่ว่ามันเป็นรายใหญ่ที่เป็นไม้เล็กนะคะเลยเขาก็เลยไม่ได้ขึ้นแรงขนาดนั้นได้เลยปกตินะคะก็คือเมื่อที่ผิงมาไอหาหุ้นเนาะผิงก็จะชอบใช้ฟังก์ชัน MCD ที่เป็นช่องที่3นะคะมาหาหุ้นมากกว่าเนาะที่มาดูหุ้นมากกว่านะคะจะได้คือทำให้หุ้นที่มันไอสามารถที่บอกว่าไอขึ้นแบบแรงกว่านะคะขึ้นไปเยอะกว่าเนาะโอเคอันนี้คือสำหรับเป็น JASIF นะคะเลยตอนนี้เนาะที่มันลงมาเยอะๆนะคะงั้นเราก็ลองดูกันนะคะว่าอย่าลืมเนาะเราบอกว่ามันบอกว่าเป็นแนวโน้มในระยะสั้นอะคือไม่ใช่แนวโน้มในระยะสั้นแนวโน้มใหญ่อะคือมันกำลังคือเป็นอะไรเป็นแถบสีเหลืองที่เป็นขาลงอยู่นะคะงั้นเราก็ควรมีการที่บอกว่าคือสังเกตเรื่องความเสี่ยงแล้วก็มันเป็นตัวหุ้นที่กับตอนนี้ยังไม่มีแตงรายใหญ่เลยนะคะมีสีกับคนติดต่อเยอะอยู่นะตอนนี้มีเยอะมากเลยนะคะวันนี้สรุปว่ามีนักลงทุนที่ติดต่อจากตัวนี้มาเยอะอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่มีอยู่ประมาณ 75% เลยนะคะค่อนข้างเยอะเลยนะคะเลยถ้าสมมติเราเป็นนักลงทุนเนาะเราก็ต้องรู้ว่าเราควรหลีกเลี่ยงหุ้นที่มีโอกาสทำให้เราติดต่อหลีกเลี่ยงหุ้นแบบนี้กันอย่างไรนะคะไม่ใช่ว่าคือหาหุ้นต้นน้ำเท่านั้นอย่างเดียวถ้าสมมติเราหาหุ้นต้นน้ำอย่างเดียวแต่ว่าเราก็ไปเสีย
เสียกำไรไปตัวที่มันบอกว่าคือไม่มีรายใหญ่แล้วก็เสียกับตัวที่มันเอ้ยลงเยอะๆอะไรแบบนี้นะคะก็ไม่จำเป็นแล้วนะคะเลยเราบอกว่ายกเว้นที่มีความสามารถคือทำกำไรได้ยังต้องมีความสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงให้ได้นะคะจะได้กำไรให้กำไรของเราไม่หายไปเนาะโอเคอันนี้คือสำหรับ JASIF นะคะถัดไปสวัสดนะคะเรามาดูสวัสดกันอุ้ยสวัสดนะคะอุ้ยชัดเจนมากๆนะคะเรามาดูนะคะอุ้ยมันตรงนี้เป็นขาลงแบบชัดเจนมากเลยนะคะแถบสีเหลืองนะแถบสีเหลืองอยู่เลยเราบอกว่าเอ้ามันด้านล่างมีแดงลายใหญ่ไหมล่ะไม่มีแดงลายใหญ่เราเลยเราบอกว่าเอ้ามันเป็นหุ้นต้นน้ำได้ไหมตามที่เมื่อวันที่สอนเนาะตามวิธีการดูหุ้นต้นน้ำเมื่อวันที่สอนไปนะคะลองดูนะคะงั้นเรามาฝึกกันมันถือว่าเป็นหุ้นต้นน้ำได้ไหมเราบอกว่าเอ้ามันตรงนี้มันก็มีขึ้นอยู่นะเป็นหุ้นต้นน้ำหรือเปล่ามีการเกิดจุดซื้อสามเหลี่ยมสีฟ้าด้วยจุดเซอร์มันมีการเกิดจุดเซอร์สามเหลี่ยมสีฟ้าที่เป็นจุดเซอร์หุ้นต้นน้ำด้วยอ้าวแต่ว่ามันมีแดงลายใหญ่มาสะพอกันหรือเปล่าใช่ไหมคะเลยไม่มีก็อย่าไปตอนหลอกเข้าไปติดตอยเลยนะคะหาหุ้นที่มันมีการเกิดจุดเซอร์สามเหลี่ยมสีฟ้าแล้วก็มีลายใหญ่เข้ามาเรื่อยๆด้วยนะคะโอเคอันนี้คือสวัสดนะคะเลยลองดูนะคะว่ามันจะเป็นหุ้นต้นน้ำได้เมื่อไหร่นะคะงั้นเราก็ต้องมีการติดตามดูเนาะว่ามันจะมีรายใหญ่เข้ามากันเมื่อไหร่มีการเกิดจุดเซอร์ที่มีประสิทธิภาพกันเมื่อไหร่นะคะจุดเซอร์ที่มีประสิทธิภาพก็คือต้องมีการเกิดสามเหลี่ยมสีฟ้าพร้อมกันที่มีแดงรายใหญ่เข้ามาด้วยนะคะถ้าสมมติมีแท่งแดงเงินทุนสะสมก็จะยิ่งดีเลยนะคะเลยตรงนี้นะคะลองสังเกตดูนะแต่ว่าเขาก็มีการเกิดไดเวอร์เจนด้วยเนาะเลยลองดูนะคะไดเวอร์เจนแค่เป็นสัญญาณเตือนโอกาสแต่ว่าคือสัญญาณยืนยันยังไงก็คือตามที่บอกว่าเป็นสามเหลี่ยมสีฟ้าจุดเสริมหุ้นด้านน้ำและแต่งไหลใหญ่นะคะและพร้อมกับมีแต่งเงินทุนไหลเข้าสะสมด้วยนะคะโอเคอันนี้คือสวัสดนะคะถัดไป RATCH เนาะโอเคพิมพ์ชื่อหุ้นแล้วก็กด enter เลยนะคะดูข้างบนเนาะมันเป็นรหัสหุ้นและชื่อหุ้นเลยจริงๆแล้วดูจากอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็เห็นได้ชัดมากเลยนะคะว่าเอากราฟแบบนี้หรือว่าหุ้นที่มันเป็นกราฟแบบนี้เราบอกว่าเราไปยุ่งกับเขาทําไมล่ะใช่มั้ยคะเราบอกว่าคือเราไม่รู้ตัวนี้มันเราบอกว่าคือมันมีโอกาสช่วยเราทํากําไรหรือไม่หรือว่าเราคิดว่ามันมีโอกาสช่วยเราทํากําไรอย่าไปคิดเอาเองนะคะเปิดเช็คดูกราฟก่อนกราฟมันไม่มีความคิดโปรแกรมโฮมเมอรี่คือต้องบอกว่าโปรแกรมโฮมเมอรี่คือมันมีทีมงานของโปรแกรมเมอร์อยู่ที่เป็นโปรแกรมเมอร์คือทุกคนทีมงานของโปรแกรมเมอร์ทุกคนนะคะมีประสบการณ์มาคือหลายปีมาแล้วนะคะหลายปีมากเลยนะคะเลยคือถึงจะมาทำโปรแกรมโฮมเมอรี่มานะคะก็เลยบอกว่าโปรแกรมโฮมเมอรี่นะคะเขาไม่ได้คือเล่นหรือว่าเขาไม่ได้วิเคราะห์ด้วยความคิดของคนเขาคือวิเคราะห์ด้วยความจริงของตลาดเลยจริงๆแล้วเราบอกว่านักลงทุนไม่จำเป็นหรือว่าไม่ควรไปเล่นตามความคิดหรือว่าไปเล่นตามความรู้สึกของส่วนตัวหรือว่าของคนอื่นแบบนี้เราควรมันเล่นตามความจริงของตลาดเซตนะคะเลยถ้าสมมติตลาดเซตบอกว่าเอาตอนนี้นะคะหุ้นตัวนี้คือเป็นไงบ้างล่ะงั้นเราก็คือโอเคตามตลาดเซตเลยยังไม่มีสัญญาณนะคะงั้นเราก็อย่าเพิ่มรีบอย่าเพิ่มรีบเข้าไปนะคะรอให้มันมีสัญญาณการก่อนเนาะเลยสัญญาณมาเมื่อไหร่เราก็ต้องมีกราฟมีตัวช่วยมาช่วยเราติดตามกันดูนะคะโอเคอันนี้คือ RATCH เนาะถัดไป KC นะคะ KC วันนี้ก็ลงเหมือนกันนะคะเลยเรามาลองดูนะคะ KC เกิดอะไรขึ้นล่ะเกิดสามเหลี่ยมสีม่วงเกิดสามเหลี่ยมสีม่วงมาตั้งแต่เมื่อวันที่16ของเดือนนี้มาแล้วนะคะเลยหลังจากนั้นเป็นไงบ้างหลังจากนั้นเกิดเป็นแถบสีเหลืองที่เป็นแนวโน้มใหญ่ขาลงเลยเกิดแนวโน้มใหญ่ขาลงแถบสีเหลืองแล้วเป็นไงบ้างล่ะหุ้นก็ลงมาเลยนะคะงั้นเราบอกว่าก่อนที่สามเหลี่ยมสีม่วงมันเกิดขึ้นเนาะอ้าวแดงลายใหญ่ก็มีการค่อยๆปล่อยของมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็คือแท่งเขียวเงินทุนหลายออกนะคะก็มีการอุ้ยค่อยๆปล่อยของอยู่แล้วนะคะเลยเราบอกว่าอ้าวงั้นมันเป็นหุ้นต้นน้ำใต้หรือยังลองดูนะคะมีการเกิดสามเหลี่ยมสีฟ้าที่เป็นจุดเสริมหุ้นต้นน้ำหรือยังมีลายใหญ่คือเข้ากลับมาหรือยังต
อนนี้คือแตงไรอย่ายอมไปทางอะไรแตงไรอย่ายอมไปทางขาลงอยู่ไม่ใช่ไปทางขาขึ้นนะคะเลยบอกว่าหุ้นต้อนน้ำใช่หรือไม่ใช่เราต้องดูเป็นด้วยนะคะโอเคอันนี้คือ KC เนาะถัดไปนะคะ ROH นะคะโอเค ROH นะคะ ROH เรามาดูกัน ROH คือเป็นแท็บสีขาวเนาะก็คือแนวโน้มใหญ่เป็นขาขึ้นพร้อมกันที่มีสีแดงลายใหญ่สะโพกกันแต่ว่าสีแดงลายใหญ่ของเขาก็บอกว่าคือมันก็ค่อนข้างน้อยอยู่แต่ว่าลองดูเนาะมันก็คือบอกว่ามีการติดคือเรียกว่าอะไรมีสีของคนติดตอยอ่ะมันอยู่ในหุ้นตัวนี้มานานแล้วก็คือแล้วก็ไม่มีแตงไรอ่ะเข้ามานานแล้วนะคะสักพักนึงแล้วนะคะเลยพอตอนนี้นะคะที่มันเริ่มมีไรอ่ะเข้ามาเนาะมันก็คืออย่างน้อยนะคะมันทำให้คือราคาหุ้นนะคะมันก็จะมีการไอ้ขึ้นได้ระยะสั้นอย่างน้อยมีการขึ้นได้ระยะสั้นแต่ว่าถ้าสมมุติเราบอกว่าไอ้มันจะขึ้นไปถึงไหนได้เนาะเราก็ต้องมีการติดตามกันดูไปว่ามันจะเกิดจุดขายกันเมื่อไหร่นะคะที่เป็นสามเหลี่ยมสีม่วงเนาะเราจะได้รู้ว่าไอ้เราควรขายแล้วเราจะได้มาทำตามสัญญาณไม่ไปคิดอะไรไปมากเกินไปว่าอุ๊ยเราจะไปขายที่ราคาเท่าไหร่อะไรแบบนี้เพราะว่าบางทีถ้าสมมติเราบอกว่าเราตั้งเป้าที่แบบนี้ว่าเอ้ยมันจะเราจะไปขายที่ราคา6บาทหรือว่าเราจะไปขายที่ราคา7บาทอะไรแบบนี้เขาเราบอกว่าคือมันจะขึ้นไปถึง6บาทจริงๆได้หรือเปล่าหรือว่าแม้แต่เขาขึ้นได้เขาอาจจะคือเขาจะลงไปก่อนหลังจากนั้นเขาค่อยขึ้นไปถึง6บาทหรือว่า7บาทอย่างนี้ก็เป็นไปได้งั้นอย่างนี้เราจะเล่นเราถ้าสมมติเราจะมาเล่นอย่างนี้มันก็อาจจะต้องใช้เวลามันอาจจะคือยาวนานมาทำกำไรนะมันอาจจะคือคนอื่นที่บอกว่าเอ้ยลายใหญ่ออกแล้วก็เกิดจุดขายสามเหลี่ยมสีม่วงแล้วเราก็ออกตามสัญญาณไปด้วยงั้นเราบอกว่าเราจะได้คือช่วงเวลาที่มันขึ้นโอเคเราทำกำไรอยู่ช่วงเวลาที่มันลงนะคะโอเคเราออกไปก่อนเลยจะได้คือไปหาตัวอื่นที่มันตอนนี้กำลังวิ่งขึ้นอยู่ไปเล่นต่อนะคะจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลานะคะให้เงินเราทำงานไปเลยนะคะโอเคอันนี้คือ ROH เนาะงั้นตอนนี้นะคะคือบอกว่าเขาก็คือยังเป็นแถบสีขาวสรุปว่าแนวโน้มในแรกกลางแนวโน้มใหญ่ของเขาก็ยังเป็นทางขาขึ้นเนาะแค่บอกว่ามันเต็งรายใหญ่ของเขามันอาจจะมีกันน้อยนิดนึงเลยก็อาจจะควรต้องสังเกตเรื่องรายใหญ่นิดนึงนะคะว่ามันรายใหญ่สามารถคือมีการกลับมาเยอะขึ้นได้ไหมถ้าสมมติมันเยอะขึ้นได้เราสามารถคือมั่นใจได้ว่าคือมันจะมีโอกาสที่จะขึ้นเรื่อยๆได้นะคะเราจะได้มั่นใจมากขึ้นแต่ว่าถ้าสมมติมันเต็งรายใหญ่ที่บอกว่ามันยังมีแค่น้อยแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าแตงไรยังไม่มีไปเลยนะคะงั้นเราจะได้คือเตรียมตัวไว้ว่าคือถ้าสมมติเราเล่นอยู่เราจะได้คือเตรียมตัวไว้ว่าเมื่อมันเกิดจุดขายที่เล่นสั้นเนาะงั้นเราจะได้คือขายล็อกกำไรไว้ตามสัญญาณเลยนะคะงั้นจุดขายที่เล่นสั้นเนาะก็คือยังไงก็คือที่แบบแท่งเขียวไม่ใช่ผู้ผิดแท่งแดงเนาะถ้าสมมติเจอแท่งแดงที่มันที่ถ้าสมมติเป็นแท่งแดงที่มันเริ่มห่างไกลกับแถบสีขาวแล้วนะคะแท่งแดงห่างไกลกับแถบสีขาวสูงๆนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำนิวไฮแล้วด้วยแท่งเขียวมันเปลี่ยนเป็นแท่งเขียวเงินทุนไหลออกแล้วนะคะงั้นเราก็อาจจะคือมีการล็อกกำไรไว้ก่อนนะคะถ้าสมคือเราบอกว่าไอ้ยืนยันแล้วมันไม่มีรายใหญ่แล้วนะนะคะงั้นเราบอกว่าเราอาจจะควรคนเล่นสั้นแล้วนะงั้นเราจะได้คือปรับปรุงว่าการวางแผนสไตล์การเล่นกับตัวนี้นะคะหรือว่ากับหุ้นที่เป็นกราฟแบบนี้นะคะโอเคอันนี้คือ ROH เนาะถัดไป PSG นะคะ PSG PSG ก็ลองดูนะคะ PSG ก็ช่วงนี้มันก็บอกว่าคือมันก็ผันผวนอยู่เหมือนกันนะคะติดช่วงผันผวนเลยนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ผ่านช่วงผันผวนไปเลยนะคะแล้วก็คือแตงไรใหญ่เป็นไงบ้างแตงไรใหญ่มันทิศทางใหญ่ภาพใหญ่ก็ยังไปทางขาลงอยู่เหมือนกันนะคะแม้แต่คือวันนี้มีแตงไรใหญ่คือขึ้นกลับมานิดนึงเนาะแต่ว่าถ้าสมมติไปเปรียบเทียบกับสีเขียวคอนติดตอยมันก็ยังถือว่าเป็นสีเขียวคอนติดตอยยังเยอะอยู่เนาะเลยตอนนี้นะคะยังไม่สามารถคือบอกว่าคือชัวร์หรือว่ามั่นใจมากๆได้เลยว่ามันจะเป็นหุ้นด้อนน้ำที่จะกลับมาจริงๆนะคะถ้าสมมติมันจะกลับมาอย่างน้อยมีการต้องทะลุขึ้นกรอบต้องทะลุขึ้นกรอบสี่กรอบไอ้ผันผวนกรอบสี่เหลี่ยมที่เป็นผันผวนแล้วก็หลังจากนั้นต้องมีรายใหญ่ที่กลับมาชัดเจนนะคะสีคอนติดตอยต้องน้อยกว่าแดงรายใหญ่เลยแล้วก็เงินทุนหลายเข้าด้วยนะคะโอเคอันนี้คือ PSG เนาะถัดไปนะคะ GEL 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 ชัดเจนเหมือนกันนะคะเป็นอะไรเป็นแบบไหน
แถบสีเหลืองแนวโน้มใหญ่ที่เป็นขาลงนะคะแล้วก็มีสีเขียวคอนดิตต่อเยอะๆที่มาซัพพอร์ตการเลยเราก็มั่นใจได้ว่ามันคือมีโอกาสที่จะลงเรื่อยๆนะคะแม้แต่ก็บอกว่าช่วงนี้อาจจะมีการเอ๊ะมันไม่ได้ทำนิวโลแล้วนะคะมันมีการเอ๊ะขึ้นมานิดๆนะคะแต่ลองดูนะคะมันก็ยังไม่ค่อยมีเต็งรายใหญ่เยอะเข้ามาเท่าไหร่แม้แต่มีเข้ามานิดๆหน่อยๆมันก็ยังน้อยกว่าสีเขียวคอนติดต่ออยู่เลยถือว่ากรณีแบบนี้ก็ยังเรียกว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ยังไม่ได้ชัวร์ว่ามันจะเป็นหุ้นต้นน้ำใต้จริงๆนะคะเลยถ้าสมมติคือบอกว่าอยากจะชัวร์ว่ามันจะเป็นหุ้นต้นน้ำใต้จริงๆนะคะอย่าเริ่มเนาะจะเกิดสามเหลี่ยมสีฟ้าพร้อมกันที่มีเตงรายใหญ่เยอะๆหรือเปล่าแล้วก็คือสีเขียวคอนติดต่อนะคะจะมีกันน้อยกว่าสีเตงรายใหญ่ด้วยหรือเปล่านะคะโอเคนี่คือ GEL นะคะถัดไป SE ED นะคะโอเคอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นแถบสีขาวเนาะแนวโน้มใหญ่เป็นขาขึ้นพร้อมกันที่มีแดงรายใหญ่สปอร์ตกันแต่ว่าช่วงนี้มันสีแดงรายใหญ่ของเขาคือมีการลดลงอยู่นะคะมีการลดลงอยู่เนาะเลยเราก็เห็นได้เลยก่อนจากวันนี้อ่ะคือมันก็มีการย่อลงมาแต่ว่าจริงๆแล้วเราบอกว่าอ้าวถ้าสมมติมันแนวโน้มใหญ่เป็นทางขาขึ้นน่ะงั้นเมื่อที่หุ้นมันย่อลงมาเนาะเราก็ไม่ต้องทำให้ตัวเองมันตกใจมากเกินไปนะคะเลยลองดูเนาะช่วงเวลาที่มันย่อตัวอยู่มันก็อยู่ช่วงเวลาที่แท่งเขียวเงินทุนไหลออกพอดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะดูเหมือนวันนี้อ่ะมันแท่งเขียวเงินทุนไหลออกมีการสั้นลงมาแล้วเลยเขาก็อาจจะมีโอกาสเปลี่ยนกลับมาที่เป็นแท่งเต็งเงินทุนไหลเข้าเลยลองสังเกตดูเนาะมันเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนกลับมาที่เป็นแท่งเต็งเงินทุนไหลเข้าได้หรือไม่หลังจากที่มันเปลี่ยนกลับมาที่เป็นแท่งเต็งเงินทุนไหลเข้าต้องให้มีสีแดงไหลคือกลับมาเป็นทิศทางขาขึ้นด้วยนะไม่ใช่ว่ามันยังเป็นขาลงต่อเนื่องนะถ้าสมมติมันยังเป็นขาลงต่อเนื่องแม้แต่มันมีแท่งเต็งเงินทุนไหลเข้ากลับมานะคะก็เรามาระวังว่ามันอาจจะขึ้นได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้าสมมติเราออกไม่ทันนะก็อาจจะมีโอกาสที่จะทำให้เราคือที่จะไปเสือจะสำหรับนักลงทุนที่เสือที่ราคาสูงๆอ่ะก็จะมีโอกาสที่จะติดหุ้นได้เลยเราบอกว่าเอ้ยเราต้องมีการดูดีๆว่าเอ้ยเมื่อที่เรามาเสือหุ้นเนาะจุดเสือที่ตรงไหนกันได้ถ้าสมมติคือบอกว่าเป็นจุดเสือที่ปลอดภัยที่สุดอ่ะต้องบอกว่าเป็นจุดเสือหุ้นต้นน้ำอยู่แล้วนะคะเพราะว่าจุดเสือหุ้นต้นน้ำมันค่อนข้างเป็นราคาที่ถูกเนาะแล้วก็คือเราบอกว่าจุดเสือหุ้นต้นน้ำอ่ะไม่ว่าเราจะมาเล่นสั้นหรือว่าเราจะมาลังเทนก็มันก็ได้หมดนะคะโอเคอันนี้คือ SEED นะคะถัดไป ASIA นะคะเอเชียอุ้ยเอเชียก็เป็นแถบสีขาวนะคะเอ้ยแถบสีขาวแนวโน้มใหญ่เป็นขาขึ้นเนาะแล้วก็มีแดงรายใหญ่ซัพพอร์ตกันอยู่แต่ว่าคือเมื่อที่มันเกิดจุดเซอร์หุ้นต้นน้ำอ่ะมันก็ยังไม่มีแดงรายใหญ่เข้ามาเลยเนาะเลยเราบอกว่าเจอกรณีแบบนี้เมื่อวันก็เคยสอนแล้วนะคะว่าเจอกรณีแบบนี้นะคะก็ตามที่เราบอกว่าถ้าสมมติเราเป็นนักลงทุนที่ทนเสี่ยงได้อ่ะงั้นเราเมื่อที่มันเกิดจุดเซอร์แบบนี้นะคะเราบอกว่าเราเซอร์แบบน้อยๆแบบนี้ก็ได้หรือว่าคืออยากเช่เหมือนเป็นสไตล์ผิงนะคะผิงก็คือช่วงเวลานี้เพราะว่ามันตลาดหุ้นมันไม่ค่อยดีเนาะแล้วก็คือผิงก็จะเป็นสไตล์ที่แบบคือทอนเสียงไม่ชอบทอนเสียงแบบเสียงเสียงหรือว่าทอนเสียงแบบสูงๆอะไรแบบนี้นะคะผิงไม่ใช่เป็นสไตล์แบบนั้นเท่าไหร่เลยคือสำหรับผิงอ่ะผิงก็จะชอบเสือไอยืนยันกันก่อนว่ามันมีแดงรายใหญ่เข้ามาแล้วแล้วก็ค่อยซื้อหุ้นนะคะแต่ว่าคือลองดูเนาะคือมันต้องมีการเกิดสามเหลี่ยมสีฟ้าที่เป็นจุดเสือหุ้นต้นน้ำไปก่อนหลังจากนั้นมันมีรายใหญ่เข้ามาแล้วโอเคเราสามารถถือว่าเป็นจุดเสือได้นะคะถ้าสมมุติมันเป็นคือเกิดสามเหลี่ยมสีม่วงที่เป็นจุดขายแล้วแล้วก็หลังจากนั้นมีแดงรายใหญ่เข้ามาแบบนี้อ่ะคือยังคือต้องยืนยันกันว่ามันจะมีสีจุดเสือสามเหลี่ยมสีฟ้าเข้ามาด้วยหรือเปล่านะจะได้คือปลอดภัยกว่าเนาะก็คือเอาแบบง่ายๆก็คือถ้าสมมุติไม่ใช่เสือที่จุดเสือสามเหลี่ยมสีฟ้าพร้อมกันที่มีแดงรายใหญ่งั้นอย่างน้อยก็ต้องเสือที่สีแดงรายใหญ่พร้อมกันที่มันเกิดขึ้นอยู่ช่วงเวลาที่แถบสีขาวด้วยนะคะไม่ใช่เกิดขึ้นอยู่ช่วงเวลาที่เป็นแถบสีเหลืองนะคะโอเคอันนี้ก็คือเอเชียนะคะถัดไปนะคะMPIC นะคะ MPIC นะคะ MPIC เป็นแถบสีขาวเหมือนกันนะคะแล้วก็คืออุ๊ยแดงรายใหญ่ของเขาก็แบบค่อนข้าง
คือแบบค่อนข้างสวิงมากเลยนะคะนิสัยของเขาแต่ว่าจริงๆแล้วเราบอกว่าเราดูนิสัยหุ้นนิสัยเจ้าของเขาก็ดูออกได้แล้วเนาะคือก่อนหน้านี้นะคะเห็นไหมคะเขาก็เคยเป็นแบบนี้มานะคะนิสัยของเขาเลยจริงๆแล้วคือถ้าสมมติเราเจอที่มันคือก่อนหน้านี้เคยเป็นแบบนี้มาเลยรอบนี้ที่มันจะเข้ามาแล้วอ่ะที่มันเข้ามาเริ่มเข้ามาเราก็ควรสังเกตว่าเขาจะเป็นนิสัยเก่าไหมถ้าสมมติมันเป็นนิสัยเก่าอ่ะเราก็ไม่ไปยุ่งเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะไปซื้อที่ราคาสูงๆแต่ว่าถ้าสมมติมันเป็นนิสัยเก่าถ้าสมมติมันไม่ใช่นิสัยเก่าเนาะงั้นเราก็มีโอกาสที่จะมาซื้อตามรายใหญ่กันได้นะคะเลยก็บอกว่าคือเวลาเราวิเคราะห์หุ้นเนาะก็อย่าลืมดูนิสัยหุ้นด้วยนะคะนิสัยหุ้นนิสัยเจ้าด้วยนะคะแต่ว่าคืออย่างน้อยเนาะไม่ว่ายังไงคือเมื่อที่เขาย่อลงมาเขาก็ไม่ได้หลุดแถบสีขาวนะคะเลยถ้าสมมติเราบอกว่าเราได้ซื้อที่จุดเสาหุ้นต้นน้ำมานะคะงั้นจริงๆแล้วนะคะเราบอกว่าตอนนี้นะคะเราก็แม้แต่ที่มันมีการย่อลงมาเนาะเมื่อที่มันมีการย่อลงมาเราก็ยังไม่ถึงขนาดที่บอกว่าต้องเป็นห่วงมากๆนะคะเพราะว่ามันยังไม่ได้หลุดแถบสีขาวเนาะยังไม่ได้หลุดแถบสีขาวแล้วก็ตอนนี้แท่งเขียวเงินทุนไหลออกมีการสั้นลงด้วยอาจจะมีโอกาสเปลี่ยนกลับมาที่เป็นแท่งแดงเงินทุนไหลเข้าทำให้มันอาจจะมีการขึ้นในระยะสั้นกลับไปด้วยเนาะอาจจะมีโอกาสที่จะกลับตัวได้เนาะเลยลองดูกันนะคะว่ามันเปลี่ยนกลับมาที่เป็นแท่งแดงเงินทุนไหลเข้าด้วยไหมแล้วก็แท่งรายใหญ่ก็เหมือนกันขอให้มันมีการกลับมาด้วยแล้วกันนะคะขอให้มันไม่เป็นนิสัยเก่าด้วยแล้วกันนะคะโอเคอันนี้คือ MPIC นะคะถัดไป PLAT นะคะPLAT ก็เหมือนกันเนาะที่มันเป็นแถบสีขาวนะคะแนวโน้มใหญ่เป็นขาขึ้นแล้วก็มีแดงรายใหญ่มานะคะก็รายใหญ่เริ่มเข้ามาแถวนี้กันเนาะแล้วเราบอกว่าไอ้ตรงนี้นะคะแถวนี้นะคะก็เป็นจุดเสือหุ้นต้นน้ำแหละแล้วก็พร้อมกันที่ตอนนั้นมีรายใหญ่เข้ามานะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องเป็นสัญญาณถือหุ้นนะคะเพราะว่ามันเป็นแถบสีขาวนะคะแล้วก็พร้อมกันที่ยังมีรายใหญ่อยู่เนาะก็ต้องอดทนถือหุ้นที่ตามสัญญาณถือหุ้นไว้นะคะตอนนี้ก็คือมันบอกว่าคือมันมีการก่อนหน้านี้มีย่อลงมาบ้างเนาะเพราะว่าเป็นแท่งเขียวเงินทุนไหลออกนะคะแต่ว่าตอนนี้มีการเกิดเป็นแท่งแดงเงินทุนไหลเข้ากลับมาแล้วเลยเขาก็เลยมีการทะลุขึ้นกลับไปนะคะเลยมันมีการทะลุขึ้นกลับไปแล้วก็บอกว่าคือถ้าสมมติแดงรายใหญ่สามารถมีการขึ้นกับมาชัดเจนนะคะก็บอกว่ามันก็อาจจะคือมีโอกาสที่จะขึ้นต่อเหมือนก่อนหน้านี้ได้เหมือนกันนะคะก็จะมีโอกาสเนาะเลยลองดูกันนะคะว่าอะไรใหญ่นะคะโอเคอันนี้คือ PLAT นะคะถัดไป MBK เนาะ MBK MBK ก็เป็นแถบสีขาวแนวโน้มใหญ่ที่เป็นขาขึ้นแล้วก็พร้อมกันที่มีแดงรายใหญ่ซัพพอร์ตกันเลยเราบอกว่าแค่เห็นแต่แถบสีขาวและแดงรายใหญ่อะเราก็ยืนยันได้แล้วว่าคือเราบอกว่าไอ้กราฟแบบนี้นะคะมันคือมีโอกาสคือแนวโน้มในระยะใหญ่แนวโน้มในระยะกลางของเขามันคือค่อนข้างมีโอกาสที่จะไปทางดีอยู่นะคะเลยถ้าสมมติเราบอกว่าไอ้เจอหุ้นแบบนี้อะเมื่อที่มันมีการย่อลงมาเนาะเราไม่ต้องถือว่ามันเป็นเรื่องที่หรือว่ามันเป็นสิ่งที่มันเสี่ยงมากๆเราไม่ต้องถือแบบนั้นเราไม่ต้องคิดแบบนั้นเราไม่ต้องมองแบบนี้นะคะเราต้องคิดว่าคือไอ้มันย่อลงมาถ้าสมมติมันไม่หลุดเส้นสีเขียวเส้นชีวิตมันเป็นโอกาสที่ให้เรารับของมันเป็นจุดเซอร์ที่สำหรับเล่นสั้นได้นะคะเลยลองดูเนาะเมื่อที่มันย่อลงมาเห็นไหมคะไม่หลุดเส้นสีเขียวเส้นชีวิตเลยหลังจากนั้นมันก็มีการขึ้นกลับมาเลยถ้าสมมติคือปกติเนาะเห็นหุ้นที่มันย่อลงมาแล้วเมื่อที่มันสามารถมีการทะลุขึ้นกลับไปยืนโปนแถบสีขาวนะคะเราก็สามารถถือว่ามันเป็นจุดเสือได้อ้าวเสือไปแล้วโอเคมันก็คือวิ่งต่อเนื่องได้เราก็สามารถคือมาเล่นทำกำไรเล่นสั้นได้นะคะโอเคอันนี้คือ MBK เนาะแต่ว่าราคาปิดของเขามันวันนี้ก็ปิดที่ 15.4 เนาะก็ราคาปิดก็แล้วมาระวังนิดนึงว่ามันห่างเมื่อที่หุ้นมันห่างไกลกับแถบสีขาวแล้วนะคะแล้วมาระวังว่ามันอาจจะมีการย่อด้วยเนาะแต่ว่าอย่าเริ่มเนาะถ้าสมมติมันย่อลงมาที่บอกว่าไม่หลุดเส้นสีเขียวเส้นชีวิตแล้วก็ยังมีแดงรายใหญ่มาซัพพอร์ตแนวโน้มใหญ่กันได้นะคะงั้นเราก็ยังไม่ต้องคือบอกว่าคือมั่นใจมากๆเลยนะคะโอเคอันนี้คือสำหรับที่เป็นMBK เนาะถัดไป TQR นะคะ TQR ก็เป็นแถบสีขาวนะคะแนวโน้มใหญ่เป็นขาขึ้นแล้วก็มันมีสีแดงรายละเอียดสปอร์ตการเลยก็มั่นใจได้นะคะว่ามันแนวโน้มใหญ่คืออยู่ท็อปช่องทางขาขึ้นอยู่เนาะแต่ช่วงแนวโน้มในระยะสั้นนี้เราบอกว่าคือมันตอนนี้ยังไม่ได้ทำนิวไฮนะคะ
ยังไม่ได้ทำนิวไฮสรุปว่าคือตอนนี้อ่ะแนวโน้มในระยะสั้นของเขามันติดผันผวนกันนะคะมีการไอ้ผันผวนนิดนึงเนาะแล้วก็ลองดูนะก่อนที่วันนี้มันคือเป็นแท่งเขียวมันเป็นแท่งเขียวเงินทุนไหลออกอยู่เลยก็คือบอกว่ามันเงินทุนไหลออกทําให้แนวโน้มหุ้นอ่ะจะเป็นขาลงนะคะมันก็เลยทําให้ช่วงนี้มันคือมีการผันผวนไม่ได้ขึ้นต่อเนาะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติอยู่ไม่มีอะไรข้อสงสัยเท่าไหร่เลยวันนี้นะคะที่มันก็เริ่มมีแท่งเต็งเงินทุนไหลเข้ากลับมาแล้วด้วยนะคะงั้นเราก็ถัดไปก็แค่สังเกตดูว่ามันสามารถคือเงินทุนไหลเข้านะคะมีการสะสมเข้ามาแล้วจะมีการสะสมเข้ามาเรื่อยๆถ้าสมมติมันมีการสะสมเข้ามาเรื่อยๆงั้นมันจะทำให้มันทะลุขึ้นไฮเก่าได้หรือเปล่านะคะเราก็จะได้ตามสัญญาณไว้กันเนาะแต่ว่าอย่าลืมนะคะจุดเสริมหุ้นต้นน้ำมันก็คือหากันยังไงล่ะเกิดสามเหลี่ยมสีฟ้าจุดโสหุ้นต้นน้ำมาแล้วก็หลังจากนั้นพร้อมกันที่มีสีแดงลายใหญ่ด้วยเนาะโอเคอันนี้คือสำหรับ TQR นะคะถัดไป BKT BKD นะคะ BKD BKD อุ้ยก็เป็นแถบสีขาวอยู่นะแต่ว่าคือตอนนี้มันก็คือย่อลงมาเนาะมันย่อลงมาที่ใกล้ๆเส้นสีเขียวเส้นชีวิตตอนนี้ก็ยังไม่ได้หลุดเส้นสีเขียวเส้นชีวิตนะเลยหลังจากนั้นเราก็ลองดูนะมันสามารถเยินปอนแถบสีขาวใต้หรือเปล่าแล้วก็แจงรายใหญ่ก็ตอนนี้มีการกลับมานิดนึงนะคะสีเขียวสีเขียวเงินทุนไหลออกตัวเหมือนก็มีการสั้นลงมันลองดูนะคะดูกราฟนะว่ามันสามารถเปลี่ยนกลับมาที่เป็นแท่งแดงเงินทุนไหลเข้าได้หรือเปล่านะคะถ้าสมมุติมันสามารถยืนปนแถบสีขาวได้กับเปลี่ยนกลับมาที่เป็นแท่งเต็งเงินทุนหลายเข้าได้แท่งรายใหญ่ก็ยังไปทางขาขึ้นต่อได้งั้นเราบอกว่าเขาก็คือสรุปว่ามันย่อตัวก็จะย่อตัวเสร็จได้งั้นมันก็จะอาจจะมีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้เนาะโอเคอันนี้คือ BKT นะคะถัดไป PRINC นะคะPrink Prink ก็เหมือนกันนะคะลองดูเนาะแถบสีขาวแนวโน้มใหญ่เป็นขาขึ้นมีแดงรายละเอียดสปอร์ตการแนวโน้มใหญ่ขาขึ้นเนาะเลยช่วงก่อนจากช่วงนี้นะคะมันมีการย่อตัวแล้วก็ไม่หลุดเส้นสีเขียวเส้นชีวิตใช่ไหมคะเลยเมื่อที่มันมีเงินทุนไหลเข้ากลับมาได้มันก็จะมีการขึ้นกลับไปได้นะคะก็จะมีกลับตัวเนาะเลย PRINC นะคะตามสัญญาณไว้เลยนะคะถัดไป FSMART เนาะโอเคอุ้ยอันนี้คือเป็นอยู่ช่วงผันผวนนะติดช่วงผันผวนอยู่นะคะเลยลองดูกันนะคะที่ตรงนี้อ่ะมันตอนนี้กำลังติดช่วงผันผวนเลยนะคะสรุปว่าคือมันก็ยังไม่ได้ผ่านช่วงผันผวนเนาะแล้วก็ดูจากด้านล่างที่บอกว่าแดงไหลใหญ่ก็ภาพใหญ่แดงไหลใหญ่ก็ไปทางขาลงเหมือนกันเลยแดงไหลใหญ่ไม่ได้มีการกลับมาสปอร์ตทำให้มันมีโอกาสที่จะทะลุขึ้นช่วงผันผวนนะคะเลยถ้าสมมติเป็นแบบนี้เราบอกว่าแท่งแดงเงินทุนไหลเข้านะคะมันก็แค่ทำให้มันอาจจะมีโอกาสที่จะขึ้นได้ในระยะสั้นมั่นใจได้ว่ามันมีโอกาสขึ้นในระยะสั้นแต่ว่าถ้าสมมติมันระยะที่บอกว่ามันจะบอกว่าหยุดช่วงผันผวนไปแล้วอาจจะมีการกลับมาขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนช่วงนี้ต่อนะคะมันถ้าสมมติไม่มีรายละเอียดซัพพอร์ตเหมือนก่อนหน้านี้อย่างนี้นะคะที่ขึ้นไปเรื่อยๆมันก็อาจจะยากนะคะเลยอันนี้ก็ลองดูเนาะเราบอกว่าหุ้นมันหุ้นแต่ละตัวนะคะมันช่วงไหนเหมาะเล่นลังเทนช่วงไหนเหมาะเล่นสั้นนะคะเราก็ต้องมีการดูไว้แล้วก็วางแผนดีๆเลยถ้าสมมติเราบอกว่าดูจากกราฟโฮมารีนะคะเราก็เห็นได้ชัดเจนเลยว่าเอ้าช่วงนี้นะคะแถบสีขาวอ้าวรายใหญ่คือสะสมมาเรื่อยๆงั้นเราก็คือลังเทนได้งั้นถ้าสมมติช่วงนี้นะคะมันติดช่วงผันผวนแท่งเงินทุนนะคะก็ที่ทั้งใหญ่ก็ไปทางขาลงนะคะรายใหญ่ก็ที่ทั้งใหญ่ก็ไปทางขาลงภาพใหญ่ก็ไปทางขาลงงั้นข้างบนตรงนี้ก็ติดช่วงผันผวนเลยงั้นเราจะได้คือวางแผนไว้ว่าถ้าสมมติเราไม่เล่นงั้นเราก็คือไม่เล่นเลยถ้าสมมติเราเล่นเราก็จะได้คือมาเสริมตับขายสูงที่เป็นเล่นสั้นไว้นะคะโอเคอันนี้คือ FSM FS มาเนาะถัดไป CPI นะคะCPI วันนี้ก็ลงเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าคือลองดูเนาะหุ้นที่มันลงเยอะลงเยอะแบบไหนคือมันน่ากลัวแบบไหนคือไม่น่ากลัวนะคะลองดูเนาะตอนนี้มันแถบสีขาวนะคะมันอยู่ช่วงเวลาที่เป็นแถบสีขาวแนวโน้มใหญ่เป็นทางขาขึ้นมีแดงรายละเอียดซัพพอร์ตการไหมก็มีแดงรายละเอียดซัพพอร์ตการแต่ว่าเมื่อกี้ก็มีการพูดถึงเหมือนกันใช่ไหมคะว่าหุ้นที่มันลงมาถ้าสมมติมันลงมาถึงใกล้ๆเส้นสีเขียวเส้นชีวิตแล้วต้องสังเกตดูว่ามันจะหลุดหรือว่าไม่หลุดถ้าสมมติไม่หลุดมันก็จะมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นต่อได้แต่ถ้าสมมติมันจะหลุดนะคะ
งั้นมันแนวโน้มใหญ่ที่ตอนนี้เป็นขาขึ้นแถบสีขาวอ่ะมันก็จะมีโอกาสเปลี่ยนเป็นขาลงที่เป็นแถบสีเหลืองได้นะคะเลยแดงรายใหญ่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่มากกว่า 50% อยู่นะแต่ว่ามันก็เหลือแค่ประมาณ 55% เองเนาะเลยลองสังเกตดูนะคะพรุ่งนี้ก็อาจจะค่อนข้างสำคัญเลยเนาะว่าต้องดูว่ามันจะหลุดหรือว่าไม่หลุดนะคะแล้วก็แดงรายใหญ่มันจะต่ำกว่า 50% หรือเปล่านะคะแต่ว่าตอนนี้เราบอกว่ามันเปลี่ยนเป็นแท่งเขียวเงินทุนไหลออกมา2วันแล้วนะคะเลยอันนี้ก็ค่อนข้างต้องติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยเนาะโอเคอันนี้คือ CPI นะคะถัดไป KASET นะคะ KASET อุ้ยตัวนี้ก็เป็นแถบสีขาวนะคะแถบสีขาวแนวโน้มขาขึ้นแล้วก็มีเต็งละเอียดสปอร์ตการนะคะแต่ว่ามันเป็นตัวหุ้นอะดูจากนิสัยของเขามันเป็นหุ้นที่แบบค่อนข้างผันผวนเหมือนกันเนาะก็เหมือนที่หุ้นที่ของซีเมนอะซีเมนก็ก่อนหน้านี้ผิงพูดถึงในคลิปนะคะก็เคยพูดถึงเนาะมันก็เป็นหุ้นที่แบบค่อนข้างผันผวนนะคะก็คือตอนนั้นที่พูดถึงช่วงนี้อะใช่ไหมคะแต่ว่าคือตอนนี้เพราะว่าคือมันมีแดงรายใหญ่คือเข้ามาแบบเยอะๆแล้วก็ต่อเนื่องด้วยเลยเขาก็เลยที่แบบช่วงนี้เขาก็เลยที่แบบขึ้นต่อเนื่องได้ก็คือไม่ค่อยผันผวนเหมือนก่อนหน้านี้ที่เป็นช่วงนี้แล้วนะคะเลยเราบอกว่าทำไมคือเราต้องติดตามสัญญาณไม่ติดตามรายใหญ่นะคะก็คือเพื่อว่าเราจะได้มีการมั่นใจกับหุ้นที่เราซื้อหรือว่ามั่นใจหุ้นที่เราถือไว้อะว่าเอ้ยมันแม้แต่มันผันผวนแต่ว่าคือเราก็อาจจะยังมั่นใจได้หรือว่าแม้แต่ที่เราบอกว่าคือเราตอนนั้นที่เราบอกว่ามันช่วงเวลาที่มันช่วงผันผวนของเขาเราไม่ได้ซื้อแต่ว่าถ้าสมมุติเราบอกว่าเอามันจะเริ่มมาแล้วเราอย่างน้อยอ่ะเราจะได้คือรู้ว่าเอ้ยมันมีโอกาสมาจริงนะเพราะว่ามันมีรายใหญ่ที่เข้ามาคือชัดเจนเยอะนะคะเราจะได้ซื้อหุ้นแบบมั่นใจได้งั้นแม้หรือว่าถ้าสมมุติเราจะหาหุ้นต้นน้ำนะคะเราก็สามารถมาหาแบบมั่นใจได้นะคะไม่ต้องมาหาแบบกลัวนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติเราบอกว่าเราติดนิสัยลังเลกลัวงั้นเราก็จะเมื่อเราลงทุนเนาะซื้อขายหุ้นเนาะเราก็จะชอบลังเลคิดเยอะว่าเราควรซื้อหรือว่าไม่ควรซื้อถ้าสมมุติรอให้เราคิดดีๆไปแล้วนะคะรอให้เราคิดไปคิดไปคิดมาเสร็จอ่ะมันหุ้นก็อาจจะวิ่งไปแล้วนะคะใช่ไหมคะเลยถ้าสมมติคือเราบอกว่าการลงทุนนะคะมันไม่ใช่ว่าคือต้องให้โอกาสมันโลเราเนาะเราต้องไปจับโอกาสเองนะคะเลยถ้าสมมุติเรายังไม่มีความสามารถมาจับโอกาสอ่ะงั้นเราก็ควรหาตัวช่วยนะคะมาช่วยเราจับโอกาสให้ทันนะคะหรือว่าคือหาความรู้มาช่วยเราจับโอกาสให้เป็นด้วยนะคะโอเคงั้นการสอนวันนี้นะคะประมาณแค่นี้เนาะเลยถ้าสมมุติคือเหมือนเป็นKASET คือตัวนี้นะคะก็บอกว่าหุ้นที่มันค่อนข้างผันผวนงั้นเมื่อที่เราถือหุ้นแบบนี้นะคะเราก็ยิ่งควรแบบต้องมั่นใจถือได้นะคะเลยถ้าสมมุติคือเราบอกว่าเราไม่มั่นใจถือต่อได้เราไม่มั่นใจถือได้นะคะเราก็คือควรหาตัวช่วยมาช่วยเราถือหุ้นแบบมั่นใจมากขึ้นให้ได้นะคะโอเคงั้นการสอนวันนี้นะคะก็ประมาณแค่นี้เนาะถ้าสมมุติคือมีข้อสงสัยอะไรกันบ้างนะคะค่อยติดต่อผิงมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าช่วงเวลานี้ตลาดหุ้นที่มันลงแบบนี้นะคะแล้วก็คืออย่าเริ่มพยายามหาหุ้นที่มันมีรายใหญ่มันเล่นกันแล้วก็หาหุ้นที่มันตอนนี้เป็นหุ้นต้นน้ำมันเล่นกันนะคะจะได้ให้คือจะได้ช่วยเรานะคะคือไม่ว่าคือผลปัจจุบันหรือว่าช่วยอนาคตของเราได้นะคะโอเคงั้นการสอนวันนี้ก็ประมาณแค่นี้นะคะถ้าสมมุติมีข้อสงสัยอะไรค่อยติดต่อไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามเพิ่มเติมแล้วกันหรือว่าถ้าสมมุติคือบอกว่าสนใจอยากจะใช้โปรแกรมฮูมารี่หรือว่าสนใจอยากจะสมัครเรียนเพื่อว่าหาความรู้มาช่วยเราคือช่วยเราคือสำหรับประสบความสำเร็จในการลงทุนด้วยนะคะงั้นก็สามารถติดต่อผิงมาสอบถามเพิ่มเติมได้เหมือนกันนะคะงั้นวันนี้นะคะก็ประมาณแค่นี้ก่อนเนาะขอให้พี่ๆนักลงทุนทุกท่านนะคะรวยๆเฮงๆนะคะแล้วก็ทำกำไรเยอะๆปลดเขียวๆเลยนะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันนะคะ